สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แหม่มจะมาทำวิธีการเพาะแตงกวานะคะอันนี้ค่ะแหม่มชอบพันธุ์นี้นะคะเป็นของประเทศฮอลแลนด์ค่ะก็มันจะมีดินสำหรับการเพาะดินสำหรับการเพาะเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะคะก็นี่ค่ะใช้ถ้วยพลาสติกดำแบบนี้แล้วก็ใช้ดินปลูกธรรมดาก่อนนะคะที่ถูกๆอ่ะว่าถ้าเราใช้ดินที่เพาะอาหารดินแพงทั้งหมดเนี่ยมันจะแพงใช่ไหมเราก็เอาดินผูกเนี่ยไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินแพงต้องขออภัยวันนี้ไม่มีขากล้องนะคะอาจจะสั่นหน่อยอันนี้เป็นดินสำหรับเพาะนะคะต้นกล้าเพื่อที่จะให้รากเนี่ยขยายเดินได้เร็วนะเราก็ไว้ด้านบนแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันค่ะวิธีนี้เนาะก็ประหยัดแล้วก็งอกได้ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเอามาเล็ดพันธุ์มาให้ดูนะคะใส่ไปเลยแล้วก็กดลงไปนะคะ1ข้อนิ้วเราเนี่ยกดลงไปอย่างเงี้ยสักข้อหนึ่งโอเคแค่นี้แหละค่ะแล้วก็กบเท่านี้เองเสร็จปุ๊บก็รดน้ำเนี่ยค่ะวิธีเพาะง่ายๆแบบนี้อันนี้แบบไม่ได้รดน้ำเช้าเย็นนะคะแม่มลดครั้งเดียวเลยนะคะจนกว่าจะงอกเนี่ยลดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ดูถ้ายังไม่งอกแล้วก็หน้าดินมันยังแห้งอยู่ก็ถึงลดซ้ํานะคะนี่ค่ะแตงกวาของเราก็งอกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้นยังเล็กนะคะยังเอาลงปลูกไม่ได้ค่ะนี่ค่ะก็เริ่มโตขึ้นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมต้นกล้าแตงกวาของเราค่ะนี่ก็เอาลงไปปลูกได้ละอันนี้แม่มเอาไปปลูกที่สวนประมาณ5ต้นแล้วนะคะเหลืออีก4ต้นเดี๋ยวไปปลูกต่อนี่ค่ะสวยๆโอเคนี่ค่ะแตงกวาที่เราเพาะกันเห็นไหมนี่ค่ะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะเห็นไหมวิธีเพาะแม่แหม่มทำให้ดูแล้วโอ้โหลูกอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเห็นไหมอ่อนๆน่ากินมากนี่ค่ะว้าวเห็นไหมลองไปเพาะดูนะคะวิธีเพาะง่ายมากค่ะ